สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน MPA 502สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสนประสานศาสตร์กับผมอาจารย์ดร.โสภัทร โสภาภิมุขนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้กันต่อจากบทที่7แล้วก็บทที่8นะครับในรายวิชานี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นเรื่องของการสัมมนาการจัดการถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับการระหว่างตัวอาจารย์เองแล้วก็อาจารย์อีกหลายท่านแล้วก็เรื่องกับนักศึกษาด้วยบทที่7เราพูดถึงสารสนเทศระหว่างประเทศนะครับบทที่8เราพูดถึง Big Dataที่รัฐบาลใช้ที่รัฐบาลใช้ตอนนี้หรือพัฒนาตอนนี้ในบทต้นๆนะครับท่านนักศึกษามองโครงสร้างของรายวิชาของผมนะครับในบทต้นๆตามชื่ออยู่แล้วนะครับผมจะพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีคืออะไรสารสนเทศคืออะไรถัดมาในช่วงกลางผมพูดถึงเรื่องของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและมาในถึงช่วงนี้ผมได้พูดถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐหรือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐซึ่งตรงประเด็นกับในรายวิชานี้นะครับหลังจากบทที่แล้วเราพูดถึงอะไรครับเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรเราจะมีวิธีจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลายระดับทั้งระดับปฏิบัติการระดับบริหารระดับผู้บริหารระดับสูงองค์กรควรจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อซัพพอร์ตเพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อจัดการองค์กรให้เป็นไงครับสามารถแข่งขันกับองค์กรต่างๆได้ถ้ามองในมุมภาครัฐก็คือสามารถสู้กันในเวทีโลกได้ผู้บริหารก็ควรจะมีผู้บริหารของอะไรครับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้บริหารในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออะไรครับเพื่อขับเคลื่อนองค์กรนะครับเพื่อสนับสนุนองค์กรหรือผู้บริหารในยุคปัจจุบันควรจะมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็วเพื่อการทำงานที่กระชับลดต้นทุนการทำงานด้วยนะครับเพื่อแข่งขันกับบริษัทอื่นเพื่อแข่งขันกับองค์กรอื่นต่อมาเราพูดถึงเรื่องของภาครัฐกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐมีเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมากเลยครับเรื่องของสัมมโนครัวประชากรเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของประชากรเรื่องของการเข้าถึงสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตต่างๆเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณูปโภคสุขภาพสาธารณสุขการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนภาครัฐต้องบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศพวกนี้เป็นจำนวนมากบางครั้งเนี่ยเมื่อข้อมูลมีจำนวนมากเมื่อในอดีตทำให้เกิดความล่าช้ากว่าข้อมูลจะไปถึงกว่าข้อมูลจะย้อนกลับมากว่าจะตัดสินใจกว่าจะส่งต่อกว่าตัดสินใจกว่าจะดำเนินการกว่าจะมอบนโยบายกว่าผลประโยชน์จะมาถึงประชาชนใช้เวลามากไม่ทันการหรือไม่ทันท่วงทีนั่นเองภาครัฐก็เลยต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแล้วมีแนวคิดหรือปรับเปลี่ยนนะครับหรือเป็นเกมมิกใหม่หรือเป็นชื่อใหม่เลยใช้คำว่ารัฐบาลดิจิทัลในบทที่9นะครับเราจะพูดถึงภาครัฐไทยกับการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลจริงๆแล้วก่อนที่จะมีคำว่าภาครัฐไทยกับการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิตอลเนี่ยหรือรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยก็มีคำว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาก่อนก่อข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วิเคราะห์ข้อมูลส่งข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ปัจจุบันไม่ทันแล้วครับอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทันแล้วต้องดิจิตอลแล้วครับต้องใช้คำว่าดิจิตอลแล้วต่างกันอย่างไรครับอิเล็กทรอนิกส์นี่หมายถึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอุปกรณ์ที่ผ่านการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ผ่านไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับนะวันนี้ไปเป็นนิสสานิดนึงนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่มีเครื่องจักรต่างๆผ่านระบบไฟฟ้าผ่านอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาบอกรัฐบาลใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ทันละนะครับโดยในยุคนี้เนี่ยยิ่งมีวิกฤตตรงนี้ขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ใช้คำว่าครับรัฐบาลดิจิทัลเลยเรียลไทม์ออนไลน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลแต่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีการสตรีมเรียลไทม์เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการกรอกข้อมูลออนไลน์วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ระบบที่เป็นดิจิทัลมีการเฟสทูเฟสนะครับอีกหน่อยเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเราอาจจะไม่ต้องเข้าคิวแล้วก็ได้หรือเราอาจจะไม่ต้องเดินเข้าไปพบหมอก็ได้แต่เป็นงานอะไรครับ face to face ผ่านวิดีโอคอลอาจจะไม่ต้องไปก็ได้อาจจะเข้าคิวในระบบนั้นไม่ใช่มีความเป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอีกหน่อยน่าจะเป็นแบบนั้นแน่นอนในระยะอันใกล้นะครับ2ปีถึง3ปีนี้เป็นไปได้แน่นอนนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราบทที่9นะครับภาครัฐไทยกับการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในทางความคิดในทุกภาคส่วนเนี่ยจึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาครัฐไทยครับได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งด้านการบริการแก่ประชาชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้นะครับสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ยังไงครับเรียนออนไลน์ครับตอนนี้ที่กำลังได้รับความนิยมกันนะครับเรียนออนไลน์ที่ไหนก็เรียนได้ไม่จำเป็นต้องมาโรงเรียนจริงๆแล้วเขาทำมานานแล้วนะครับอย่างเรื่องของครูตู้หรือว่าโรงเรียนไกลกังวลใช่ไหมครับที่บันทึกหรือถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่านทางระบบทีวีเพื่อให้โรงเรียนที่อยู่ในชนบทหรือเพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับโอกาสไม่เท่ากันเนี่ยสามารถเรียนกับคุณครูได้รับความรู้เหมือนกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองเหมือนกับเด็กที่อยู่ในเมืองออกอากาศ24ชั่วโมงเลยตรงนี้ภาครัฐทำแล้วแต่ปัจจุบันนอกจากออกอากาศแบบนี้บันทึกเทปไว้ฉายวนยังต้องอะไรครับยังต้องเรียนแบบเรียลไทม์ออนไลน์เป็นสิ่งท้าทายใหม่นะครับการเรียนการสอนออนไลน์เป็นสิ่งท้าทายใหม่นะครับบางหลายท่านตอนนี้ก็กำลังเป็นกรณีกระแสอยู่ว่าเหมาะสมไหมควรทำไหมเป็นไปได้ไหมทุกสิ่งเป็นไปได้นะครับแต่แค่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราคงไม่คาดคิดถึงว่าจะมีเรื่องของเรียลไทม์พวกนี้เข้ามาเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีคนชวนผมเล่น Facebook ผมยังคิดว่าตลกไม่แอปพลิเคชันอะไรแค่ถ่ายรูปแล้วก็คอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาแค่เนี้ยน่ะหรอแต่ปัจจุบัน Facebook กลายเป็นโดยเฉพาะคนไทยกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นสื่อสังคมหลักกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีตัวตนในสังคมใช่ไหมครับเมื่อในโลกออนไลน์ในอนาคตเนี่ยอีกหลายๆอย่างจะหายไปแล้วก็เรื่องของเขาเรียกครับเรื่องของการมีตัวตนออนไลน์จะสำคัญขึ้นนะครับอาจจะมีการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับอาจจะมีการเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวออนไลน์นะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลง
ชีวิตเราในอนาคตนะครับซึ่งภาครัฐมองเห็นถึงตรงนี้เหมือนกันนะครับกำลังที่จะปรับปรุงเดี๋ยวอาจารย์ขอเจาะลึกเข้าไปนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับอันต่อไปเพิ่มรายได้ให้กับประชากรเมื่อประชากรหรือประชาชนเนี่ยสามารถที่เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้นะครับเข้าถึงระบบดิจิตอลได้มีอินเทอร์เน็ตที่แรงพอมีสปีดที่สามารถที่จะเข้าถึงซอฟต์แวร์ต่างๆเข้าถึงเว็บเพจต่างๆได้รายได้ก็เพิ่มขึ้นการเขาเรียกว่าการประชาสัมพันธ์การทำมาหากินอย่างที่ผมบอกนะครับคำว่าการมีตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยเมื่อเพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นหรือต่อมาในพูดถึงในประเด็นต่อไปเลยคือการเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างที่ผมบอกในบทที่แล้วเลยในการได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นปัญหากันว่าเอ๊ะผมเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วผมจะได้รับเงินเยียวยาได้ยังไงเห็นไหมครับตรงนี้ไม่สอดคล้องกันระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์รัฐมีบริการที่ทันสมัยนะครับรัฐทันสมัยนะครับให้บริการให้การกรอกข้อมูลเพื่อยื่นเรื่องแล้วโอนเงินผ่านธนาคารซะอีกนะครับมีระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยปรากฏประชาชนก็บอกว่าไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีอินเทอร์เน็ตจะทำยังไงก็ต้องคำนึงตรงนี้ด้วยนะครับต้องพัฒนาควบคู่กันไปนะครับก็เป็นการบ้านให้รัฐบาลกลับไปคิดนะครับก็เลยมีการเยียวยาขึ้นรอบ2รอบ3แต่ตอนนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วนะครับให้กลับไปคิดว่าถ้าจะพัฒนาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็ต้องพร้อมด้วยนะครับทีนี้เรามาดูนิยามของรัฐบาลดิจิตอลรัฐบาลดิจิตอลหมายถึงอะไรครับการออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐโดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีหรือ Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ตโดยมีลักษณะ3ประการ Mobile Social Cloud Technology นะครับไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยอยากให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้เว็บไซต์ประชาชนสามารถกรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆได้นะครับประชาชนต้องเข้าไปกรอกในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กในอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างที่กรณีของ เงินเยียวยาโควิด19เนี่ยประชาชนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลได้ในอะไรครับในมือถือเพราะส่วนใหญ่แล้วประชาชนตอนนี้ใช้อะไรครับใช้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือไม่ใช่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์สังเกตจากยอดขายถ้าใครไปที่นะพูดชื่อบริษัทไม่ได้นะครับถ้าใครไปที่ห้างสรรพสินค้านะครับถ้าใครไปที่ศูนย์รวมแหล่งของคอมพิวเตอร์ต่างๆตอนนี้รกร้างว่างเปล่านะครับที่โล่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเดินเบียดเลยจะซื้อของเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่มีผมไปวันก่อนนะครับเป็นแหล่งห้างสรรพสินค้าที่ขายของ IT โดยเฉพาะเดินไปโทรศัพท์ขาตั้งโทรศัพท์กล้องเพิ่มนะครับอุปกรณ์แอคเซสซอรีสำหรับการใช้งานโทรศัพท์เรียงเต็มไปหมดนี่คือสัญญาณอะไรครับจาก6ชั้นที่เนี่ยจาก6ชั้นที่มีแต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เต็มไปหมด3ชั้นกลายเป็นขาตั้งโทรศัพท์กลายเป็นเขาเรียกว่าไม้เซลฟี่กลายเป็นลำโพงที่ต่อโทรศัพท์นี่คือสัญญาณที่บอกอะไรครับคนใช้งานอินเทอร์เน็ตรับรู้ข่าวสารข้อมูลผ่านโทรศัพท์มากกว่าคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กำลังจะหมดไปแท้จริงแล้ว Android หรือคำว่า Android โทรศัพท์เนี้ยนะครับโทรศัพท์ที่เป็นคำว่า Android เนี่ยคืออะไรครับก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองแต่เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งเรากำลังพกพานะครับเราไม่ได้กำลังพกพาโทรศัพท์อย่างเดียวแต่เรากำลังพกพาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กติดตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือ Android แต่เราพูดไปถึง Nokia พูดไปถึง Samsung สมัยก่อนที่เป็นกดปุ่มอย่างเดียวนั่นไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแต่นี่นะครับโหลดแอปพลิเคชันได้ก็เหมือน Microsoft ทั่วไปหรือพิมพ์งานได้นะครับปัจจุบันโทรศัพท์พิมพ์งานได้ส่งข้อความได้ส่งข้อมูลได้โหลดแอปนี้ถอนแอปนั้นนี่คือคอมพิวเตอร์ครับเรากำลังพกคอมพิวเตอร์
มายความว่าประชาชนทุกคนเนี่ยพกคอมพิวเตอร์ติดตัวอยู่แล้วถ้ารัฐบาลจะทำข้อมูลนะครับทำบริการให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ารับบริการของตัวเองได้ต้องทำบริการให้อะไรครับผ่านระบบ Android ผ่านระบบโมบายพวกนี้ได้ประชาชนถึงจะเข้าใช้ได้นะครับเขาบอกว่าโมบายโซเชียลคลาวด์เทคโนโลยีในยุคดิจิตอลในยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมีลักษณะ3ประการได้แก่อะไรครับ Rentification นะครับ Rentification นะครับเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการกำกับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพก็เหมือนบทที่แล้วนะครับคือเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการมาบริหารจัดการผ่านระบบดิจิตอลเพื่อให้อะไรครับสามารถบริหารงานแล้วก็ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพผมไม่ลงลึกตรงนี้ละเพราะว่า เราพูดตรงนี้ไปเยอะแล้วนะครับเรื่องในบทที่แล้วนะครับทีนี้อันที่สองครับ need base นะครับ need base คืออะไรครับเป็นการปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดอะไรครับการให้บริการสาธารณะที่ให้ความสำคัญต่อการนำความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง need base ตัวนี้หรือ need based holism ในความหมายคือครับ need based humanism นั่นเองก็คือเน้นนะครับ base พื้นฐานเน้นพื้นฐานความต้องการของประชาชนเป็นหลักรัฐจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่พัฒนานู่นนี่นั่นอย่าลืมนะครับว่าจุดประสงค์ของการพัฒนาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนฉะนั้นระบบดิจิตอลหรือรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยจะเริ่มมีการซักถามจะเริ่มมีการสอบถามความต้องการของประชาชนจะเป็นการครับง่ายต่อการเก็บข้อมูลของความต้องการของประชาชนเพื่ออะไรครับพัฒนาให้ตรงจุดครับถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทจุดมุ่งหมายของบริษัทเป็นอย่างไรตั้งกำไรในไตรมาสหน้าเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบในองค์กรสถานศึกษาในโรงเรียนในสถาบันสถานศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็แล้วแต่ตั้งเป้าหมายเมื่อนักศึกษาเข้ามาชั้นปีที่1ไม่ใช่ถามว่านักศึกษาจะทำกิจกรรมอะไรนักศึกษาจะได้รับอะไรนักศึกษาจะเรียนอะไรแต่เป้าหมายคืออะไรครับนักศึกษาที่จบไปแล้วจะเป็นยังไงอย่างเช่นมหาวิทยาลัยของเราครับมหาวิทยาลัยมืออาชีพตั้งเป้าหมายชัดเจนเมื่อจบไปแล้วนักศึกษามีงานทำมหาวิทยาลัยมืออาชีพนะครับมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นมืออาชีพบริหารจัดการนักศึกษานักศึกษาจบไปแล้วมีงานทำทันที need base นะครับหรือ base ของตัวพลเมืองเอง base ของตัวประชากรเองนะครับฐานเบสก็คือฐานนะครับฐานความต้องการของประชากรต้องการมีรายได้มากขึ้นใช่ไหมครับรัฐบาลถ้าตรงนี้รัฐบาลทราบข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเขาสามารถมุ่งหน้าแล้วก็เดินทางดำเนินการไปนะครับในจุดที่ถูกต้องได้ทันทีอันที่3ครับ Digitalization เป็นการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการนำระบบบริหารสารสนเทศมาใช้รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนที่การทำงานแบบเดิมนะครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญครับกับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับจากแบบเดิมที่มีการสื่อสารผ่านการกรอกเอกสารการโทรคุยกันมีคอลเซ็นเตอร์มีนู่นนี่นั่นอินเทอร์เน็ตมาเป็นอันดับต้นๆจะรับบริการจากรัฐบาลต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตรัฐบาลให้บริการประชาชนให้ข่าวสารต่างๆให้ความรู้ช่องทางต่างๆในการชำระเงินช่องทางต่างๆในการจ่ายเงินผ่านอะไรครับอินเทอร์เน็ต
อิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยเป็นการนำดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับการทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัยเพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชนด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบและพึ่งพาทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอิสระภาคธุรกิจภาคประชาชนและปัจเจกบุคคลที่มีบทบาทในฐานะผู้ให้ผู้ใช้ข้อมูลรวมถึงนะครับร่วมสร้างสรรค์นะครับสร้างสาระที่จำเป็นและสำคัญต่อการให้บริการของภาครัฐพูดง่ายๆคือรัฐบาลดิจิตอลก็คืออะไรครับการยกระดับการบริการแก่ประชาชนต่อไปครับแนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลของโลกเมื่อกี้เป็นของภาครัฐของเราทีนี้เรามาดูแนวโน้มครับทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลของโลกครับแนวโน้มของรัฐบาลดิจิตอลในระดับโลกเนี่ยจะเป็นยังไงครับเรามาพูดถึงตรงจุดนี้ก่อนเทคโนโลยีดิจิตอลครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้านนะการติดต่อสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมนะครับดำเนินบนฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นหลายประเทศในโลกเนี่ยจึงจำเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัลโดยภาครัฐในหลายประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะอย่างผมพูดตอนต้นเลยนะครับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัลสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้เกิดแนวโน้มทิศทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลกขึ้นดังนี้1 นะครับการบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียวเลย Single View of Citizen เป็นการบูรณาการข้อมูลบุคคลแล้วก็นิติบุคคลนะครับแล้วก็ที่มันกระจัดกระจายอยู่เนี่ยหลายๆที่หลายๆหน่วยงานนะครับให้เป็นภาพเดียวเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพงานงานอะไรครับงานบริการและการบริหารจัดการภาครัฐเช่นระบบเอาตินจากประเทศนอร์เวย์นะครับเขาทำอะไรครับเขามีการบูรณาการข้อมูลภาครัฐทำให้มีข้อมูลเพียงพอในการคำนวณและยื่นภาษีโดยอัตโนมัติพลเมืองนอร์เวย์จึงไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นภาษีเออดีไหมครับปัจจุบันเรายังต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นภาษีอยู่แต่อะไรครับเมื่อมีฐานข้อมูลเพียงพอเมื่อมีการดำเนินการของรัฐบาลดิจิตอลที่มันทันสมัยเพียงพอคุณมีระบบฐานข้อมูลแหล่งรับรายได้ที่มันเพียงพอประชาชนไม่ต้องครับไม่ต้องไปกรอกข้อมูลยื่นภาษีหักเองอัตโนมัติจ่ายเองอัตโนมัติดีไหมครับนะครับอันที่สองครับการให้บริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลนะครับ personalized customer experience นะครับเป็นการมุ่งเน้นนะครับการให้บริการภาครัฐโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนมีระบบวิเคราะห์เชิงลึกก็คือความต้องการส่วนตัวนะครับระบบวิเคราะห์ก็คืออะไรครับ AI นี่แหละ AI นะครับมีระบบวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเช่นแพทเทิร์นการท่องเที่ยวแพทเทิร์นการท่องเที่ยวของ Incredible India นะครับหรือว่าแพทเทิร์นการท่องเที่ยวของประเทศอินเดียเนี่ยซึ่งนำเสนอแผนการท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับที่ยังไงครับเขาวิเคราะห์เลยว่าคนเนี้ยนักศึกษามีคิดในใจไหมว่าเราเนี่ยชอบที่จะท่องเที่ยวแนวไหนบางคนชอบท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์บางคนชอบท่องเที่ยวทะเลบางคนชอบท่องเที่ยวเมืองหนาวรัฐบาลสามารถวิเคราะห์ได้นะครับมีเป็นแพทเทิร์นเลยครับวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ได้เลยว่าคนเนี้ยชอบท่องที่ไหนแล้วสามารถที่จะมีแผนการท่องเที่ยวหรือว่าทราเวลทัวร์เนี่ยนำเสนอสปอนเซอร์เข้าไปได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเลย
นี่คือตัวอย่างนะครับของการบริหารภาครัฐที่แบบเฉพาะเจาะจงเมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีแอปพลิเคชันแบบนี้เมื่อมีแพทเทิร์นแบบนี้การท่องเที่ยวก็สะดวกมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศได้ด้วยเหมือนที่เราได้ยินไทยเที่ยวไทยแต่ถ้าเกิดลงลึกเข้าไปอีกอ่ะผมบอกว่าไทยเที่ยวไทยผมเป็นคนชอบเที่ยวน้ำตกชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาแล้ววันหนึ่งผมเปิดอินเทอร์เน็ตเข้ามาปุ๊บไซน์อินเข้ามาปุ๊บมีอะไรครับมีสปอตเด้งขึ้นมานะครับมีสปอตเด้งขึ้นมาหรือมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเป็นรูปอะไรครับน้ำตกทะเลภูเขาที่นู่นที่นี่ที่นั่นส่งเสริมครับส่งเสริมการเที่ยวในเมืองไทยผมอยากไปใช่ไหมครับส่งเสริมการเที่ยวในเมืองไทยอ๋อมันมีที่นี่ด้วยเหรอแทนที่มันจะกระจายไปหมดเลยต้องไปเซิร์ชทะเลเที่ยวที่ไหนน้ำตกที่ไหนเขารู้อยู่แล้วว่าผมชอบเที่ยวแบบนี้เป็นไงครับส่งเสริมยอดการท่องเที่ยวเป็นในเมืองไทยเองครับมากขึ้นอันต่อไปครับการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจรณจุดเดียวหรือ one stop service managementคือการบริหารแบบ one stop service ก็คือมาจุดเดียวจบมาจุดเดียวจบเลย one stop service service บริการ one stop service management การบริหารงานการบริการที่จบในจุดเดียวเป็นการบริการที่รวบรวมข้อมูลและบริการของหลายหน่วยงานมาไว้ณจุดเดียวแบบครบวงจรเช่นระบบจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่ว่าจดตรงนี้ต้องไปยื่นตรงนี้เราต้องขับรถวิ่งไปยื่นตรงช่องนี้แล้ววิ่งไปยื่นหน่วยงานนี้อีกทัดจบในจุดเดียวเช่นระบบจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ของที่ไหนครับของสิงคโปร์ครับซึ่งเป็นระบบกลางที่มีที่อะไรครับอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจสามารถยื่นขอใบอนุญาตเพื่อเริ่มต้นธุรกิจทุกประเภทได้ผ่านระบบเดียวโดยใช้เอกสารชุดเดียวเมื่อการทำงานทางธุรกิจลดเวลาลงได้ก็ลดต้นทุนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายธุรกิจก็เป็นไงครับรวดเร็วสามารถแข่งขันกับคู่ค้าได้แข่งขันกับอะไรครับขอโทษนะครับแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อันที่4ครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เหมือนที่ผมบอกครับ Internet of Things and Mobilityอันนี้สำคัญนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เลยนะครับต้องเชื่อมโยงทุกอย่างให้เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ได้ปัจจัยที่5ของเราคืออะไรครับเงินหรือว่าโทรศัพท์นั่นเองหรือพูดง่ายคนเกิดมาต้องมีอวัยวะครบ32โทรศัพท์เราอาจจะเป็นอวัยวะที่33ไปแล้วนักศึกษาเคยสงสัยไหมครับตื่นมาปุ๊บลืมอะไรลืมได้ลืมโทรศัพท์ลืมไม่ได้ลืมกระเป๋าตังค์ลืมไม่ได้มีความกังวลวันนั้นทั้งวันไม่รู้ใครติดต่ออะไรบ้างเคยเป็นไหมครับเวลานักศึกษาลืมโทรศัพท์ไปที่ทำงานเรารู้สึกยังไงแต่ยังผมรู้สึกสบายนะคือ ไม่มีใครไล่หาเลยแล้วก็คือตัดเรื่องนี้ไปเลยแต่ถามว่าชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นทุกวันได้ไหมไม่ได้เนี่ยครับทุกคนจะพูดติดต่อพูดคุยจ่ายเงินนะครับติดต่อสื่อสารทำงานทุกอย่างผ่านอะไรครับโมบายฉะนั้น Internet of Things and Mobility คือการอะไรครับเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคือถ้าจะบริการประชาชนจริงจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจริงต้องอะไรครับต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้จากโทรศัพท์หรือโมบายของเขาเช่นโครงการ Safe City ของประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยนะครับที่บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดไปยังศูนย์บัญชาการและนำเครื่องมือวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเชิงลึกมาประเมินสถานการณ์เสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ก่อนเกิดเหตุนี่พูดถึงระบบดิจิตอลของรัฐบาลที่ใช้ในการควบคุมอะไรครับควบคุมอาชญากร
ช้ในการควบคุมอาชญากรล่วงหน้าในการประเมินในการพยากรณ์นะครับนี่คือลักษณะของการใช้งานหลายๆรูปแบบที่รัฐบาลทำได้อันที่5การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือที่เราพูดในบทที่แล้วนะครับ Big Data Analysis นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับการจัดการในบทที่แล้วนะครับการจัดการข้อมูลที่มันมีโครงสร้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือครับข้อมูลที่ยังไม่มีเป็นระบบไม่มีระบบจัดการนั่นคือ unstructured data ตรงนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดผลเช่นอะไรการระบบบูรณาการการตลาดแรงงานระบบครบวงจรของประเทศเยอรมันเนี่ยนะครับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการแล้ววางแผนการผลิตบุคลากรให้ตรงตามความเป้าหมายของตลาดแรงงานตรงกับมหาลัยตรงกับเรื่องของอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตจะผลิตบัณฑิตต้องมองแล้วว่าสายอาชีพไหนที่มาแรงในอนาคตอีก4ปีข้างหน้าเห็นไหมครับเมื่อมองแล้วว่าสายอาชีพไหนที่มาแรงนะครับเราผลิตบัณฑิตเราเน้นในเรื่องของดิจิตอลเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะอะไรครับอนาคตข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าโลกออนไลน์มาดิจิตอลมาบัณฑิตทุกคนต้องอยู่ในโลกดิจิตอลได้บัณฑิตทุกคนต้องทำงานในโลกดิจิตอลได้ก็กลายเป็นที่ต้องการของตลาดจะมีไหมครับ อีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าไม่ต้องพูดถึง5ปี10ปีอีก4ปีข้างหน้ามีใครยินดีต้อนรับไหมครับสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ใช้งานโลกออนไลน์ไม่เป็นเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะตรงความต้องการตลาดต้องการบอกว่าอีก4ปีข้างหน้าต้องการวิศวกรจำนวนมากนะครับต้องการนักเทคโนโลยีจำนวนมากอุดมศึกษาก็ผลิตบัณฑิตที่เก่งนะครับเก่งด้านเทคโนโลยีเก่งด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าไปเลยครับตอบรับความต้องการของตลาดแรงงานอันที่6ครับการใช้บริการเทคโนโลยีร่วมกันหรือว่าแชร์เซอร์วิสเป็นการใช้เครือข่ายข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเช่นบริการด้านซอฟต์แวร์ร่วมกันเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มขนาดนะครับเช่นการอะไรครับการขยายระบบอินเทอร์เน็ตจากจุดนี้ไปจุดนี้ไปจุดนี้ถ้ามีการเชื่อมโยงต่อกันมันก็สามารถขยายการเชื่อมโยงต่อไปได้นะครับอย่างเช่นอะไรระบบซิงพาสนะครับระบบคอปพาสของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นอะไรครับเป็นระบบกลางสำหรับยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ์ในการเข้ารับบริการอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของหน่วยงานรัฐจากที่ยกตัวอย่างผ่านมา 4-5-6 อันเนี้ยนักศึกษาสังเกตนะสิงคโปร์มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากเป็นประเทศเล็กๆแต่รัฐบาลของเขาเนี่ยเน้นเรื่องของเทคโนโลยีทำให้อะไรครับทำให้เศรษฐกิจของเขาดีอันที่7ครับการสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกrebalancing between security แล้วก็ facilitation นะครับการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธินั้นนะครับอาจมีขั้นตอนมากจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมด้วยใช่ครับตรงนี้มีอาจารย์หรือว่านักศึกษาถามมากเลยนะครับตรงประเด็นนี้ก็คืออะไรครับถ้าข้อมูลทันสมัยมากรวดเร็วมากก็ต้องอะไรครับก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยมันรวดเร็วมากขั้นตอนมันน้อยมากการยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับจะกลายเป็นปัญหานักศึกษาสามารถเข้าเว็บนี้ได้ออกเว็บนี้ได้เข้าเว็บนี้ได้ออกเว็บนี้ได้จ่ายตังค์สะดวกรวดเร็วแต่เป็นไงครับมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะอะไรครับไม่รู้ว่าใช่ตัวเราจริงหรือเปล่าการยืนยันตัวตนจึงกลายเป็นอะไรครับจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของส่วนนี้นะครับเช่นอะไรโปรแกรม Automate Passport Control ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งให้ผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเ
ื่อลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนในขณะที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้ตรงนี้เขาต้องสมดุลกันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีการเดินทางเข้าออกประเทศอเมริกาเองครับต้องใช้เวลาในการทำวีซ่านานนะครับเพราะอะไรครับมาตรฐานความปลอดภัยเขาสูงเมื่อมาตรฐานความปลอดภัยสูงอะไรครับขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนการยืนยันตัวตนก็เยอะมากขึ้นเหมือนกันถ้าผมจะกดเงินผ่านระบบ e-banking ผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งถ้าไม่มีขั้นตอนการพิสูจน์ตัวไม่มีขั้นตอนการพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนเองแสดงว่าเงินในระบบของผมเป็นไงครับอันตรายอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังอันที่8การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ Outcome Driver Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานแบบครบวงจรทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนการทำงานเทคโนโลยีและกฎระเบียบเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเช่นไรครับพัฒนาระบบยืนยันตัวตนนะครับของประเทศอินเดียนะที่ได้ศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมใช้ลายนิ้วมือมาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเป็นหลักในระบบรัฐบาลดิจิทัลของอินเดียนะครับจริงๆแล้วนอกจากสิงคโปร์เนี่ยเรายังเห็นนะครับโครงการที่สำเร็จในลักษณะของความเป็นดิจิตอลเนี่ยอินเดียนะครับอินเดียเราอาจจะมองภาพของอินเดียในลักษณะของประเทศที่ยากจนประชากรเยอะแต่แท้จริงแล้วในอีกมุมหนึ่งถ้าเราดูจากในหนังไม่ว่าจะเป็นหนังมาร์เวลหนังเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของหนังที่เป็นไซไฟเรื่องหนังที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นจินตนาการสังเกตจะมีนักแสดงอินเดียเข้าไปปรากฏตัวด้วยทุกครั้งแล้วในภาพของนักแสดงอินเดียนั้นเป็นอะไรครับโปรแกรมเมอร์เป็นอะไรครับ IT เป็นแฮกเกอร์ไปแล้วเสมอง่ายๆเนื้อสาเปิดโปรแกรมวันนี้โปรแกรมที่ดาวน์โหลดตรงนู้นตรงนี้มาสังเกตไหมครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับแต่คุณเคยอ่านไหมว่าข้างหน้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ลักษณะของเป็นชื่ออินเดียมูฮัมเหม็ดคานนู่นนี่นั่นหรือว่าแม่อาจารย์ก็ไม่ได้ชำนาญชื่ออินเดียนะแต่ว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชื่อภาษาในลักษณะของคนอินเดียหมายความว่าคนอินเดียเนี่ยให้ความสำคัญนะครับในชนชั้นหนึ่งเนี่ยให้ความสำคัญหรือในกลุ่มคนคนหนึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของการเขียนโปรแกรมให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีให้ความสำคัญในเรื่องของโลกดิจิตอลนะครับแล้วประเทศเขาไปได้ไกลนะครับก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจนะครับอาจารย์ให้ตรงนี้ก็เหมือนว่าให้พูดง่ายๆว่าประเด็นตรงนี้อาจจะเอามาคุยกันในอนาคตได้ว่าอินเดียเองก็ถือเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีของโลกเหมือนกันนะครับระดับต้นๆเลยนะครับอินเดียแต่เราอาจจะได้ยินชื่อไม่บ่อยครั้งเท่ากับอเมริกาหรือว่าจีนแต่อินเดียเองก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นแก่นแล้วก็เป็นแกนของมหาอำนาจทางเทคโนโลยีเรื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบันแล้วในอนาคตนี้ก็น่ากลัวนะครับ9ครับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ change leadership แนวโน้มทิศทางของการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลโลกเนี่ยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่า change leadership เนี่ยเป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยผู้นำระดับประเทศเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศเช่นอะไรครับการพัฒนาระบบดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่ภาครัฐเนี่ยสามารถดำเนินงานได้ตามนโยบายแผนปฏิบัติการที่วางไว้เนื่องจากการรับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้นำประเทศอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเขาบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยยอมรับหรือว่า change leadership ก็คือผู้นำเนี่ยยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอลอย่างต่อเนื่องทำอะไรครับเป้าหมายเชิงนโยบายของเขาได้รับการปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงไปอย่างดีย กตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมเรื่องของการแสดงเรื่องของคอนเสิร์ตเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เกาหลีใต้ให้ความสนับสนุนเมื่อเกาหลีให้ความสนับสนุนตรงนี้ปุ๊บ
ก็เกิดเป็นรายได้ได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนด้วยเกิดเป็นรายได้ด้วยสามารถดำเนินตามนโยบายได้ด้วยใช่ไหมครับถ้าผู้นำยอมรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ยอมรับเทคโนโลยีที่เกิดมาใหม่ตรงนี้นะครับมีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ทางด้านนี้มีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่ดีนะครับยอมรับแล้วมีวิสัยทัศน์ที่มองถึงเห็นถึงความสำคัญเทคโนโลยีก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถปฏิบัติการแล้วก็ดำเนินการต่างๆได้ตามนโยบายลุล่วงตามนโยบายที่วางไว้นะครับอันนี้ก็พูดถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ change management นั่นเองผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือทั้ง9แนวคิดนะครับทั้ง9แนวคิดนะครับที่เป็นแนวโน้มทิศทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโลกนะครับทีนี้เรามาดูความเป็นมาของรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทยแนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยเป็นแนวคิดที่มาจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมครั้งที่1/2559นะครับก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของเราเนี่ยครับเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์นะครับดิจิทัลไทยแลนด์คืออะไรครับคือการที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมข้อมูลทุนมนุษย์ทุนมนุษย์คืออะไรทุนมนุษย์ก็คือต้นทุนที่ไม่ใช่เงินต้นทุนที่ไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์แต่เป็นต้นทุนที่เป็นมนุษย์นะครับและทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลโดยร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายในภาพรวม4ประการเขาบอกว่าดิจิทัลไทยแลนด์ตรงนี้นะครับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอะไรครับทุนมนุษย์เป็นหลักมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนเป็นหลักทรัพยากรดีประเทศชาติดีขึ้นนะครับมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวดีมีเขาเรียกว่ามีวัตถุดิบในการค้ามากมายประเทศมั่งคั่งร่ำรวยแต่อีกหนทางหนึ่งเมื่อเรามีประชากรที่มีความรู้มีประชากรที่เก่งประเทศชาติก็ไปได้ไกลเขามองตรงจุดนี้เขาจึงสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นไงครับเป็นเด็กที่ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นเด็กที่สร้างนวัตกรรมได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเป้าหมายของการพัฒนานะครับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีเป้าหมายในภาพรวม4ประการดังต่อไปนี้นะครับ1เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ2สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม 3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้ทักษะ 4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีนะครับนี่ก็คือ4ข้อนะครับแต่ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาลงลึกใน4ข้อนี้นะครับ4ข้อนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของอะไรครับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับทั้ง4ข้อนี้นะครับทั้ง4ข้อนี้ว่ามีอะไรบ้างเพราะอะไรนะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะครับในรายวิชานะครับในรายวิชานี้นะครับผมอาจารย์ดร.โสภัทรนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับเรื่องสำคัญเลยก็คือรัฐบาลดิจิทัลที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่ารัฐบาลดิจิทัลคืออะไรในครั้งหน้านะครับเราจะมาลงประเด็นเจาะลึกกันอีกนะครับเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลไทยแลนด์นะครับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายอะไรอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ดร.โสภัทรโสภาพิมุข
ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนักศึกษาและขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์กันหรือว่าเข้ามาร่วมฟังวันนี้นะครับเจอกันในเทปหน้าสำหรับบทที่9นะครับในตอนที่2วันนี้ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ